เราทุนไปสิเอาโอเคโอเคโอเคWhat happens?
And then this one, right? YouTube channel. Oh, really? My God. And then close this one. Here. Oh my God. Oh my God.จารับอันนี้เช็คชื่อยังฮะยังครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมมีปัญหาเรื่องอีเมล account นิดนึงครับ
ช่วงโอ้ภาษาไทยOh my god. What happens? Yes, it works. So, okay so good morning everybody สวัสดีครับ I'm sorry for that I didn't see recording ยิงไหมครับWho is Holland? Holland คือใครครับใครใช้ชื่อว่า Holland ครับผมเอาออกนะครับน่าจะเป็นเลขที่สอง Holland คือใครครับถ้าไม่ใช่นักเรียนสวนนะครับโอ้ my พี่เชฟผมครับเลขที่สองWho is Holland then? Holland คือใครครับผมเอาออกนะครับเดี๋ยวพิเชษพงษ์เลขที่สองขอแจ้งว่า Holland ครับเอาออกนะครับพิเชษพงษ์เลขที่สองครับเดี๋ยวพี่เพิ่งเอาออกใจเย็นใจเย็นOkay, sorry for that. I didn't. Now, ผมกำลังเซ็ตนี้นะครับ Okay, ครับตะกี้เอาคนชื่อฮอลแลนด์ออกไปนะครับผมไม่คุณพยายามใช้ชื่อที่เป็นสวนนะครับชื่อขุนชื่อหงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันรีคอกไนซ์ยากครับ What happened?I don't know what is that. Okay. Sorry for being late. There was a lot of problem about electronic or email accounts on. วันนี้เสียด้วยนะครับกล้องตรง YouTube นะครับเมาส์อาจจะไม่เคลื่อนนะครับก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับอยู่ดีก็เป็นนะครับโอเค
Okay, this one. วันนี้มีเรื่องแจ้งให้คุณทราบหลายอย่างครับเกี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการสอบของคุณนะครับไฟล์ทุกอย่างเช็คชื่อเลยนะครับผมเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราแต่ก็สุดท้ายก็มาเจอปัญหาพวกอิเล็กทรอนิกส์ดีเลย์นิดหน่อยนะครับแล้วก็นะครับก็กลายเป็นเสียเวลาตรงนี้ไปอีกนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องจะแจ้งนะครับอย่างแรกสุดนะครับคือ iPad ผมจะมาวันที่23นะครับก็น่าจะทำให้อะไรมันซับซ้อนน้อยกว่านี้นะครับThen on YouTube, I need to project the monitor from this one right to the okay. In it's already recorded. ขอความกรุณานะครับทุกคนเปิดกล้องรอไว้เลยนะครับเนื่องจากว่าผมพบกับคุณครูของคุณที่โรงเรียนแล้วนะครับแล้วมีผู้ปกครองคุณนะครับคุณอาจจะไปคอมเพลนหรือบ่นกับผู้ปกครองว่าเสียเวลาในช่วงเช็คชื่อก็จริงครับแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณนะครับคือคุณไม่ยอมเปิดกล้องรอผมไว้นะครับไม่ใช่ขานชื่อทุกคนได้ยินนะครับไม่ใช่ขานชื่อแล้วแบบไม่ใช่ขานชื่อแล้วเปิดกล้องนะครับคุณเปิดรอไว้เลยนะครับโอเคไหมเพื่อว่ามันจะได้ไม่เสียเวลานะครับต่อไปจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าหากคุณไม่เปิดกล้องไว้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นทำรายงานการเข้าเรียนครับก็คือคุณจดอะไรคุณต้องส่งมาให้ผมนะครับโอเคไหมผมไม่อยากบังคับคุณเลยนะครับทุกคนได้ยินนะครับเอ็นWhat else? Regarding เปิดคุณเปิดกล้องไว้รอไว้เลยนะครับทำยังไงก็ได้เปิดรอไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาพอผมเช็คเสร็จคุณจะปิดหรืออะไรผมไม่หมายครับเพียงเดี๋ยวว่ามี เรานะครับก็คือไม่ผมไม่ทราบว่า604หรือ605นะครับไปเล่าให้บุคคลฟังนะครับว่าคุณช้าเนื่องจากเสียเวลาตอนเช็คชื่อมันก็จริงครับโอเคไหมส่วนหนึ่งโอเคSome of you have asked to enter the พยายามใช้ชื่อที่เป็นของโรงเรียนนะครับคุณใช้ชื่อเล่นชื่อคุณอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมไม่รับนะเพราะว่ามันไม่เหมือนของโรงเรียนสวนนะครับโอเคไหมเราตรงนี้มันซีเรียสเพราะว่ามันเป็นคะแนนของคุณนะครับโอเคไหมแล้วเดี๋ยวดีๆชื่อที่ไม่ใช่ตรงแล้วเข้ามานะครับเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยเข้ามาก่อกวนเสียเวลาของเราไปใหญ่เลยนะครับขอความร่วมมือคุณนะครับใช้ชื่อให้มันตรงหรือว่า SK อะไรก็ได้604รหัสอะไรก็ที่ผมสามารถทราบได้ว่าคุณคือนักเรียนสวนที่เรียนวิชาฟิสิกส์นะครับโอเคมั้ยเพราะว่ามันลงอินเทอร์เน็ตแล้วคนอื่นมันเข้ามาแทรกได้ง่ายนะครับPetra Lutzen. Okay. And what else? Let's talk about the midterm exam, right? As I stated, I proposed before, we would have the midterm exam on 30, but yesterday I have talked with the I have to share the monitor as well, right? I have just talked with teacher Vimon Rat. I have just discussed it with teacher Vimon Rat, and she said that we need to
reserve sometimes. I'm not sure whether this current die is working fine or not, but anyway, it's not shown in this calendar, but anyway, no problem. Okay, let's talk about the time we are going to have the midterm exam, which is proposed, which was proposed on Wednesday, I think. On Wednesday, I said that we would have midterm exam on 30 of July, right? In your teacher, the teacher Vimonat or Crew Lost has asked me that we need to reserve some time for you, for those who may get the midterm score less than 70%. So we need to keep all reserved such periods for you to, so that you can get the midterm exam around 70, okay? But for those students who got 100% of 20 marks or 80 or something greater than 70% of the 20 marks, okay, you are totally fine, okay? But for some people who cannot get a good marks or score in midterm exam in this subject, we would have to contact each other, contact each other so that you can improve your formative score or your midterm score. Okay, so what could be possible right now for us would be the same Wednesday, but Wednesday is announced to be a holiday in Thailand, right? But I'm not sure whether you could be convenient to have the midterm exam on 28th of July or not, next Wednesday, I mean. วันพุธทุกคนว่างไหมครับหรือว่าครอบครัวกำหนดแพลนอะไรที่จะพาคุณไปไหนเดินทางอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้วันหยุดอะไรนะผมก็ไม่ได้ยุ่งกับศาสนาอะไรเลยนะครับมันเป็นวันหยุดศาสนาอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็เราอาจจะสอบ28เลยนะครับเพื่อว่าเก็บวันที่30นะครับช่วงนี้29 30เนี่ยให้คนที่คะแนนต่ำกว่านะครับอาจจะต้องทำรายงานก็คือโอ้ I'm sorry for that จันครับได้ยินเสียงเราไหมโอ้ขอโทษครับมีปัญหาเรื่องเสียงอีกแล้วแป๊บนึงครับYes, ผมก็เปิดอันนี้แล้วนะโอ้ฮะเดี๋ยวเปิดลองบลูทูธครับนี่เสียบตรงแล้วครับเดี๋ยวนึงครับผมอาจจะไม่ได้ยินคุณมั้งครับโอเคเชิญครับฮัลโหลครับคุณพูดอยู่ไหมครับได้ยินไหมครับอาจารย์โอเคได้ยินแล้วครับได้ยินครับเสียงเริ่มมาแล้วครับครับคุณสะดวกกันไหมครับวันที่28ครับอาจารย์ครับเหมือนว่าทางโรงเรียนเขาจะให้วันที่28ป่ะครับพอ28ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับจ้าครับเชิญครับดังแล้วครับเชิญครับว่าครับคือวันที่28อ่ะครับอาจารย์มันตามกําหนดโรงเรียนอ่ะครับเขาจะให้เป็นวันเนี้ยเป็นวันหยุดราชการด้วยความที่มันตรงกับวันเกิดของวันเกิดล.10อ่ะครับอาจารย์นั่นแหละครับใช่ครับผ
เพราะใช่ครับผมทราบครับว่ามันเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับแต่มันไม่มีเวลาแล้วคือถ้าสอบยี่อะไรนะ23หรือ21สัปดาห์หน้าเราจะไปได้น้อยมากครับเนื้อหาจะไม่จบบทที่2ครับผมเกรงว่ามันจะเนื้อหาไม่เพียงพอสำหรับสอบกลางภาคของเราครับโอเคไหมดังนั้นผมอยากเรียน21 23จริงๆอยากนัดเรียนคุณเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับเพื่อว่าจะให้จบบทที่2แล้วก็สอบวันไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่30เพราะว่า30คุณผมคุยกับคุณครูโรสของคุณเมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานนี้ผมพบคุณครูโคของคุณอะไรนะครับที่โรงเรียนผมไปที่โรงเรียนครับก็เราต้องเว้นระยะเวลาให้สำหรับคนที่ตกนะครับซึ่งผมก็คาดว่าน่าจะมีผมก็ไม่คาดเดานะครับจริงไม่อยากให้มีคนตกแต่ว่ามันปีที่แล้วมันก็มีนะครับก็พอไม่ถึง70ปีนี้เอา 70% ด้วยปีที่แล้วเอา 50% นะครับเพราะ 50% เนี่ยให้สอบซ่อมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าปีนี้เขาให้เอา70 70ก็คงไม่สอบซ่อมนะครับก็คือใครไม่ถึงก็เดี๋ยวผมสั่งงานนะครับคุณไปหาโจทย์มาแล้วก็คุณจะมีจำนวนข้อเดี๋ยวว่ากันอีกทีในส่วนซ่อมนะครับโอเคไหมมันยังมาไม่ถึงครับแต่ว่าใกล้ๆของเราก็คือเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ21 23ผมยังอยากเรียนอยู่นะครับจริงๆผมบอกครูโรสว่าผมอาจจะสอบวันที่23แต่ว่าดูท่าทางแล้วเนื้อหาจะไม่ทันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเสียเวลาการเช็คชื่อแบบนี้นะครับโอเคมั้ย28ทุกคนได้นะครับโอเคมั้ยครับ28อาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ใจนึงครับคืออย่างงี้ครับอาจารย์วันที่28ผมว่าเราไม่ควรมีการเรียนการสอนหรืออะไรทั้งนั้นครับผมว่าที่อาจารย์บอกว่าสอนไม่ทันเอาเป็นอาจารย์อัดคลิปมั้ยครับแล้วก็โพสต์ลง YouTube รอให้พวกเราไปดูเองมั้ยครับได้ได้ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดนัดเรียนเสริมมันค่อนข้างจะไม่โอเคสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าแบบเนี่ยมั้ยครับมันพวกเรามีอย่างอื่นต้องทําอีกเยอะแยะครับได้ได้ครับงั้นผมอัดคลิปไว้ให้แล้วก็โพสต์ใน YouTube แล้วคุณก็หาเวลาว่างไปดูกันนะครับโอเคมั้ยโอเคครับขอบคุณครับเอาอย่างงั้นครับจะได้เช่นเดียวกัน605ด้วยนะครับส่วน28ก็คือคุณจะไม่สอบใช่ไหมครับ28ไม่เอานะครับอาจารย์มีสะดวกวันไหนอีกบ้างไหมครับก็คุณเลือกมาเลยครับตั้งแต่23เป็นต้นมา24จนถึงก่อน30เราครับเรามีเรียนวันไหนบ้างนะครับมี21นะครับแล้วก็23แล้วก็30ครับคุณเห็นตารางไหมครับอาจารย์ครับไม่ใช่ว่าไอในใบที่อาจารย์ไอในตารางที่ดร.โชคส่งมาให้พวกผมคืออาจารย์จะสอบวันที่30ไม่ใช่หรอครับใช่ครับมันไม่ทันแล้วครับผมดูกับผมไปคุยกับคุณครูโรสเมื่อวานนี้แล้วครับคือ30จริงๆผมตรวจให้ทันแหละเพราะว่าผมส่งคะแนนวันที่1แต่ว่าผมก็ลืมไปว่าเขาต้องอะไรสำรองเวลาให้กับคนที่ตกนะครับโอเคมั้ยอาจจะมีตกอ่ะแล้วก็เป็นมาตรการโรงเรียนคุณนะครับต้องบังคับทําคะแนนคุณให้ได้เกินเท่าไหร่นะ70แล้วค่อยส่งโรงเรียนโอเคมั้ยครับดังนั้นถ้าใครไม่ถึง70คุณก็ต้องทําอะไรแลกเปลี่ยนกับผมนะครับโอเคมั้ยเพื่อผมจะได้ส่งคะแนนเป็น70ไม่ใช่70คะแนนครับ 70% ของ20ก็ได้ประมาณ14คะแนนอ่ะโอเคมั้ยครับในขณะที่ปีที่แล้วเขาเอาแค่10เองนะครับคือใครตกต่ำกว่า10ก็ต้องแก้สอบใหม่ให้จนกว่าจะได้10โอเคไหมครับทุกคนพอเข้าใจไหมครับผมไม่ได้อยากแจ้งก่อนอยากมาแจ้งที่ห้องนะเพื่อคุณจะได้รับทราบกันชัดเจนครับมีคนไหนติดขัดอะไรไหมครับจริงผมไม่อยากสอบ23นะครับอยากสอบวันอื่นที่ไม่ใช่ทับเวลาเรียนเราอะแล้วเพื่อว่าคืออาจารย์บอกว่าอะไรนะครับแบบว่าอาจารย์ไม่อยากสอบวันที่30ใช่ไหมครับกับวันที่23ใช่ไหมครับใช่ครับผมบอกครูโรสว่าจะสอบวันที่23แต่ว่าดูไปดูมาแล้วเดี๋ยวมันเวลาเรียนเราไม่พอนะครับก็แปลว่ามันก็เหลือแค่2วันป่ะครับก็คือวันที่21กับวันที่28ถูกป่ะครับซึ่งวันที่28
เราหยุดไม่ได้เลิกอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์ก็อยากให้สอบวันที่21ถูกไหมครับ21มันก็จะครั้งหน้าเลยนะครับก็21เรายังเรียนกันไม่จบนะครับอาจารย์ใช่ครับครั้งหน้าครับแม้ผมอัดคลิปอีก2ครั้งผมก็ไม่ทราบว่าจะจบบทที่2หรือเปล่านะครับแล้วทีนี้เราคืออาจารย์ต้องการจะให้ตอบสนองของอาจารย์ด้วยแล้วก็พวกเราก็อยากให้ตอบโจทย์ของพวกเราด้วยถูกไหมครับแล้วทีนี้อาจารย์ยื่นข้อเสนอมาให้เราทั้งหมด4วัน1วันเป็นวันนักขัตฤกษ์ครับวันที่23อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่อยากสอบวันที่30อาจารย์บอกว่าไม่ทันแปลว่าก็เหลือแค่วันเดียวป่ะครับวันที่21ซึ่งมันเร็วแบบเร็วไปมากๆเลยครับผมคิดว่านะครับส่วนตัวผมใช่ครับมันชิดเกินไปครับเพราะผมมาดูตารางแล้วมันโอ้โหมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเนื้อหามันเสียเวลาไปตรงเช็คชื่อด้วยนะครับก็คือผมไม่มาอีกแล้วผมยินดีเสาร์อาทิตย์เพื่อคัฟเวอร์เพื่ออะไรที่มันเสียไปตรงนี้ได้ผมไม่ได้คิดว่าผมเหนื่อยแล้วผมอะไรมากมายครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ครับอาจารย์ไม่ใช่ครับอาจารย์ผมว่าอาจารย์เข้าใจผิดครับหมายถึงว่าผมว่าอาจารย์นัดสอบวันเสาร์อาทิตย์ผมว่ามันค่อนข้างจะมันเป็นเอ็กซ์ตร้าไทม์ของอาจารย์ครับของนักเรียนนะครับอาจารย์เสาร์อาทิตย์ผมไม่ว่างครับผมมีเรียนพิเศษทั้งวันเลยครับแล้วมันเป็นคาร์มันแบบคลาสสดมันยกเลิกไม่ได้ครับโอเคโอเคครับงั้นก็คงเป็น20ทำไมวันที่30ไม่ได้นะครับ30เพราะว่ามันจะมีคนตกครับผมจะต้องเก็บ30เนี้ยเพื่อในช่วงวันที่30 1 2อะไรอย่างเงี้ยครับให้คนที่สอบซ่อมนะครับทำงานส่งครับอาจารย์ต้องส่งคะแนนเมื่อไหร่นะครับน่าจะ1 2อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับถ้าวันที่29อาจารย์29ตรงกับวันพฤหัสใช่มั้ยครับใช่ครับพฤหัสพวกผมเริ่มประมาณแบบเที่ยงกว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เราเรียนแค่ครึ่งวันอาจารย์วันพฤหัสนะครับพฤหัสครึ่งวันอ๋อได้ครับก็คือสอบพฤหัสนะครับโอเคไหมโอ้แต่605แล้วครับเขาจะได้หรือเปล่าเอ่ยก็อาจารย์ก็นัดมาทั้ง2ห้องสอบพร้อมกันเลยอาจารย์โอ้จะแจ๋วมากเลยครับผมไม่อยากให้เหลื่อมเวลากันครับเอาเป็น29นะครับ29หลังเที่ยงจริงๆผมติดงานของที่คณะนะครับของมหาวิทยาลัยหรือว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดกล้องของเขาทิ้งแช่ไว้เฉยๆนะครับโอเค29นะครับทุกคนพร้อมนะครับน่าทำยังไงก็ได้นะครับให้จบบทที่2นะครับเพราะว่าเราช้ามากครับทุกคนรับทราบนะครับที่เข้าเรียนทุกตอนนี้นะครับทุกคนรับทราบนะครับเราที่บอกว่าเราจะสอบกัน2วันนะครับแยกกันบนระบบนะครับก็เป็นไปได้ยากแล้วครับเพราะว่ามันเอาไงดีอ่ะ29แล้วมา30ด้วยครับผมกลัวมีคนตกนะครับคุณอย่าตกแล้วกันนะโอเคมั้ยถ้าไม่ตกไม่งั้นมันก็30แล้วผมตรวจเสร็จวันที่31อย่างเงี้ยครับวันที่1วันที่2คุณต้องพร้อมทำงานส่งผมนะครับสำหรับคนที่ตกโอเคมั้ยครับถ้าคุณจะเอา2วันก็คือได้29 30ครับอาจารย์ครับถ้ามันฟิกว่าอย่างไรถ้าตกมันก็ซ่อมได้70งั้นถ้าสมมุติอาจารย์เขียน70ไปก่อนแล้วก็ผมก็ซ่อมคะแนนตามมาทีหลังก็ไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้ครับผมเคยเป็นนักเรียนมาก่อนครับคุณก็ไม่ทำงานส่งผมครับอาจารย์ก็เอาไปหักของเทอมหน้าดิครับอาจารย์โอ้โหมันซับซ้อนไปครับไม่เอาเทอมเนี้ยโอเคไหมครับคุณโอเคครับโอเคอันนี้ผมเข้าใจครับว่ามันอาจารย์ผมเคยเป็นนักเรียนมาก่อนครับเข้าใจครับเคยไหมครับเดี๋ยวคุณก็ทุจริตกับผมอ่ะคุณไม่ส่งงานให้ผมอ่ะครับโอเคไหมเข้าใจครับไอ้มาตรการ 70% ของโรงเรียนคุณเนี่ยคือเขาช่วยคุณมากละคุณก็ช่วยผมด้วยโอเคไหมครับคุณก็ต้องทำงานให้ผมด้วยผมเป็นหน้าที่กันกองให้คุณมีคุณภาพแล้วผ่านไปโอเคไหมครับคุณก็ต้องเอาใครเนี่ยขอเข้าคุณก็ต้องดำเนินตามนี้ด้วยนะครับโอเคไหมจริงๆสมัยผมมันไม่มีนะครับตก70ไม่ถึง70ก็คือไม่ถึง70ครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราแยกสอบ2บทครับแล้วก็ครับคือ
แต่ละบทมันคะแนนหาร2ถูกไหมครับจากเต็ม20ก็คือบทละ10ถูกไหมครับประมาณนั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่10เป๊ะนะเพราะว่าบทที่1มันเนื้อหามันน้อยที่เป็นคำนวณครับมันไม่เหมือนเทอมนู้นไม่ใช่ปีนู้นนะครับปีนู้นมันจะเป็นสอบห้องเรียนแล้วผมออกข้อสอบยังไงก็ได้ให้บทละครึ่งๆครับแต่ว่าอาจารย์ครับแต่ปีนู้นกับปีนี้ไม่เหมือนกันนะฮะปีนู้นมันสถานการณ์โควิดมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ตอนนี้ผมนั่งเรียนออนไลน์มันก็ไม่เหมือนเรียนที่โรงเรียนนะฮะเข้าใจครับก็ให้เป็น10คะแนนคือคุณจะ2ครั้งก็ได้ครับแต่ว่ามันคง10 10ไม่ได้เพราะว่าบทที่2มันคำนวณเยอะกว่าครับคะแนนจะถูกแชร์ถูกแบ่งมาที่บทที่2มากกว่าอาจจะเป็น7กับ13นะครับหรือ8 12อะไรอย่างเงี้ยผมขอดูก่อนครับโอเคมั้ยอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมติว่าเรากลับมาคุยกันที่แยกกันสอบวันละบทอย่างเงี้ยครับครับเราสอบบทแรกวันที่23มั้ยครับฮะ23ได้แล้วแต่คุณอ่ะโอเคเพราะว่าแบบว่าบทแรกยังไงก็จบไปแล้วใช่มั้ยล่ะครับก็สอบไปก่อนแล้วก็ได้อีกวันนึงก็ค่อยสอบบทที่2มั้ยครับเพราะว่าจะได้แบบนักเรียนจะได้เบาๆด้วยครับเพราะว่ามันสอบหลายวิชาโอเคครับ29เป็นบทที่2นะครับโอเคมั้ยครับ23บทที่1นะครับทุกคนรับทราบนะผมก็ต้องบังคับห้อง605เช่นนี้เหมือนกันนะครับโอเคมั้ยไม่ใช่แหละครับพอจะแบบถ้าเกิดสมมติว่าคะแนนแต่ละบทมันหา2ผมก็คิดว่าถ้าเกิดนักเรียนที่ทําได้บทแรกเต็มก็คือผ่านแล้วก็อาจารย์ก็จะลดภาระการตรวจไปด้วยครับบทแรกเต็มอ๋อหมายถึงไม่อะไรนะก็จะไม่ตกแล้วครับ 70% ของคะแนนบทที่1ใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ครับคือภาระตรวจผมไม่เป็นไรหรอกผมกลัวว่าคุณจะตกนั่นแหละแล้วก็เวลามันจะไม่พอในช่วงที่ผมมอบหมายงานสำหรับคนที่ตกครับคนที่จะเต็มร้อยอะไรผมไม่ได้นั่นเลยนะเพียงเดี๋ยวว่าแล้วคือครูอาจารย์ยังไม่ได้แจ้งเรื่องแบบว่าข้อสอบมีกี่ข้ออะไรเงี้ยครับอาจารย์โอ้ยได้ครับเดี๋ยวทำให้ครับเดี๋ยวจะเชื่อก็ได้ครับจะเชื่อกันโอเคก็นะครับมีเรื่องด่วนเพราะว่าผมไปคุยกับคุณครูโรสมาเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องไปตามเนี้ยนะครับผมไม่ได้คิดเสนออะไรเองเลยเขาเป็นคนเรียกร้องผมทั้งนั้นโอเคไหมครับไม่ใช่ว่าผมก็ยื่น30ไปตามที่ผมอยากจะทำนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นนโยบายของโรงเรียนนะครับโอเคไหม so let's talk about our story in class attendance the first person คนแรกนะครับการถาพลครับการถาพลอยู่ตรงไหนครับเปิดกล้องรอนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับครับอาจารย์ผมเปิดกล้องไม่ได้อาจารย์ผมไม่รู้เหมือนกันอ้าวนั่นนะสิครับเนี่ยคือเดี๋ยวผมลองซ่อมแป๊บนึงแต่ตอนนี้ยังเปิดกล้องไม่ได้ครับโอเคครับแล้วก็เรื่องกล้องเวลาสอบนะครับให้เห็นมือนะครับให้เห็นมือกับบริเวณหน้าจอคุณไปทำยังไงก็ได้ครับเพราะวิชานี้วิชาฟิสิกส์คุณต้องเก่งเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะครับถ้าไม่เห็นกล้องนะครับถ้าไม่เห็นกล้องผมบอกไปแล้วใช่ไหมจะตัดประมาณ 25% นะครับก็คือ5คะแนนจาก20ใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอคุณแบ่งปุ๊บมันก็ต้อง 25% นะครับ25ของเท่าไหร่ไม่รู้นะครับบทที่1กี่คะแนนไม่รู้นะผมต้องไปดูรายละเอียดก่อนนะครับส่วนใครเปิดกล้องแต่ไม่เห็นมือให้เห็นหน้าคุณครับผมตัดครึ่งนึงนะครับก็คือ12.5% นะครับจาก100นะครับโอเคมั้ยเนี่ยที่คุณให้ผมเห็นหน้าเฉยๆเนี่ยถ้าวันสอบนะอาจารย์ครับคืออย่างผมเนี้ยใช้ iPad เรียนเวลาเช็คชื่อผมก็เช็คใช่มั้ยฮะแล้วเวลาเรียนเนี่ยก็คือผมแบ่งหน้าจอมันเปิดกล้องไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วก็ทำข้อสอบแล้วอย่างนี้ผมจะเปิดกล้องยังไงในเมื่อผมมีแค่ iPad ตัวเดียวคุณไม่มีมือถืออะครับคือถ้าเกิดสมมติว่ามือถือมันจะวางมันก็ต้องวางเอนให้เห็นหน้าถูกมั้ยครับอาจารย์มันไม่สามารถแบบผมคือที่บ้านเนี้ยผมมี iPad กับมือถือก็คือถ้าเกิดใช้มือถือถ่ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถตั้งมุมให้มันเห็นทุกอย่างได้อยู่ดีเพราะไม่งั้นมันก็ต้องหาอะไรมาค้ำอาจารย์ผมอย่างมากวางให้มันแบบวางกับ iPad ให้มันเห็นหน้าอย่างเงี้ยได้คุณมีตัวหนีบขาอะไรโยงยึดมั้ยครับมือถือครับไม่มันยังมีเวลาอีกประมาณ1อาทิตย์ครับคุณลองหาของนะครับผมเข้าใจว่าคุณเรียน iPad ครับเพราะว่าคุณครูเขาก็แนะนำให้ผมใช้ iPad สอนคุณเหมือนกันอาจารย์ครับต้องคือต้องเห็นทั้งมือทั้งหน้าเลยครับ
ไม่เอาดูหน้าไม่ดูหน้าคุณครับผมคิดว่าคุณคงไม่ให้ใครมาสอบให้แทนผมดูแค่ช่วงมือกับหน้าจอคุณอะว่าคุณไม่ใช้โปรแกรมอะไรคุยกับเพื่อนระหว่างสอบครับอ๋อครับเห็นไหมนั่นคือจุดประสงค์ครับเลิกดูหน้าคุณแล้วนะครับเพราะผมไม่สนหน้าคุณนะครับงั้นถ้าสมมติส่องไปที่มือมันก็เห็นกระดาษคำตอบสิครับอ๋อให้เพื่อนเห็นใช่ไหมครับมันเห็นอยู่แล้วครับถ้าอย่างไรถ้าเห็นมือมันก็เห็นกระดาษคำตอบอะครับโอ้นั่นสิครับเดี๋ยวมียักษ์นี่คือใครอะมีย็อกเนี่ยอันนี้คนนี้คือใครครับเลขที่สี่ครับเลขที่สี่ครับผมมียักษ์คือเลขที่สี่ครับโอเคคือคุณไม่ตั้งชื่อให้มันตรงคนไทยอะเขาชื่อยอดครับอาจารย์เขาชื่อยอดเขามียอดก็คือแบบฉันชื่อยอดครับอาจารย์โอ้ใช้ชื่อตรงไปตรงมาโอเคไหมครับวันหลังผมไม่คืออันเนี้ยที่มันต้องกดรับทีละคนเนี่ยก็คุณครูโรงเรียนคุณนะครับให้ผมสร้างห้องเรียนโดยใช้meeting ID ที่มันเป็นฟิกอะโอเคไหมอันเนี้ยคือเริ่มเช็คชื่อกันก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องกล้องด้วยนะครับโอเค the first person กันตะพลครับกล้องว่าไงครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงครับยานยังไม่ได้เลยครับโอเค move to the second person พี่เชษฐ์พงษ์ครับครับพี่เชษฐ์พงษ์สวัสดีครับคนไหนอ๋อคนนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับ the third person ประธานินครับประธานินครับยานประธานินสวัสดีครับยานสวัสดีครับสวัสดีครับประธานิน and then fourth Petra ครับ Petraไม่ต้องรอครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับคุณเปิดรอไว้เลยครับแล้วจากนั้นผมไม่สนละคุณจะปิดเอาเพทาอยู่ตรงไหนครับมันเยอะครับมันเพทาคนไหนครับยกมือขึ้นบนบนกล่องเพทาเปิดยกมือให้ผมเห็นอ่ะมันไม่ขึ้นนะครับเพทายังไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับเราไปคนที่5นะครับคนที่5ณภัทรใช่ไหมครับเอ้าโอ้ซูมนี่มันวืดๆครับณัฐภัทรครับโอ้ขออภัยครับผมจะจำชื่อผิดคือยังมองไม่เห็นครับเพราะว่าไอตัวพาเนลของซูมบังครับโอ้ขออภัยด้วยครับหมายเลข5ครับณัฐภัทรครับคนไหนเอ่ยครับครับผมเห็นผมไหมครับโอเคเรียบร้อยครับนัทพันธ์เรียบร้อยครับมาเลข6ปวินครับสวัสดีครับสวัสดีครับปวินครับปวินสวัสดีครับชื่อไม่ยอมขึ้นครับแต่ผมเห็นหน้าคุณเต็มๆอยู่เซเวนประภาวิทย์ครับประภาวิทย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปิดกล้องรอไว้เลยหรือว่าหมายเลขใกล้ๆเปิดรอไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรานะครับครั้งหน้านะถ้าคุณอยากได้คะแนนจากเช็คชื่อแบบเห็นหน้าอย่างเงี้ยต่อไปเพราะว่าคุณครูโรสเขากระแซกระแซมาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาตรงนี้เขาจะให้คุณเขียนรายงานแทนนะครับซึ่งผมว่าคุณจะยอมหรือนะครับโอเคไหมแปดครับชวินครับชวินครับผมชวินเสื้อดำนี่นะครับโอเคชื่อขึ้นเรียบร้อยอย่างเงี้ยเรียบร้อยโอเคไหมครับชื่ออยู่ตรงมุมซ้ายผมเห็นชัดเจนนะครับนัมเบอร์9ครับหมายเลข9สุรประวินครับสุรประวินสุรประวินอยู่ไหมครับสุรประวินฮอลแลนด์คือเลขที่2ครับขออภัยด้วยฮอลแลนด์เอาเข้ามาใหม่ตายแล้วคุณพยายามตั้งชื่อผมเพิ่งมาเห็นไลน์เนี่ยมีคนบอกว่าฮอลแลนด์คือเลขที่2ครับอาจารย์มาครับสุรประวินนะครับผมมาร์กเป็นนี่นะแอบเซนต์นะครับนะคะแนนง่ายๆนะครับแค่ให้เห็นหน้าครับก็คุณบอกโอ้ sorry for that คุณบอกว่าพวกคุณเครียดนะครับคุณมีอะไรเยอะแยะรับผิดชอบหลายวิชาผมก็ลดแบ่งเบาภาระคุณเนี่ยให้คุณได้คะแนนง่ายๆด้วยการเช็คชื่อเนี่ยโอเคไหมครับก็มันก็ไม่เหมือนรุ่นพี่คุณนะครับรุ่นพี่คุณเขาไม่ได้คิดตรงนี้นะครับโอเคไหมเพื่อลดความเครียดคุณละสุรบวีนไม่พบนะครับผมมาร์กเป็นแอบเซนแล้วนะครับนัมเบอร์10ครับกสิดิตครับกสิดิตครับ
ครับสวัสดีครับกสิดิษฐ์คือคนที่ติดต่อผมบ่อยๆใช่ไหมครับหรือว่าใช่ไหมเอ่ยอาจารย์ครับขอเชิญครับเลขที่9เอ้ยสุรปวีนะอาจารย์มันบอกว่าเน็ตมันชังใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันค่อยมาหาบันหนึ่งครับไม่เป็นไรครับผมไม่ว่าเลยเรื่องปัญหาพวกไอ้เทคโนโลยีพวกอินเทอร์เน็ตคือคุณตัวคนน่ะตั้งใจอยู่แต่ว่ามันถูกกั้นกลางด้วยพวกเทคโนโลยีตรงเนี้ยผมไม่มีปัญหาเลยโอเคไหมครับแค่แจ้งมาแค่นั้นเองครับไม่ว่าเนี่ยผมแจ้งให้ของสุรปวีแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับคือผมเข้าใจนะครับสถานการณ์นะบางทีอยู่ดีๆเราใช้เน็ตขึ้นมาปึ้งเนี้ยมันแน่นอ่ะโอเคไหมมันสัญญาณมันแน่นครับได้คุณภาพไม่ดีก็เกิดขึ้นได้ครับทั้งฝั่งคุณและฝั่งผมไม่มายครับแต่ถ้าคนไหนใช้ได้อยู่ก็แจ้งมาแค่นั้นครับหรือว่าเพื่อนบอกฝากบอกกันไว้ก็ได้ครับถ้าสุรปวีณพร้อมแล้วก็แจ้งแทรกขึ้นมาได้ทันทีนะครับตอนนี้หมายเลขที่1กับสุรปวีณมาแล้วครับโอเคครับคนไหนที่พูดเลยไปแล้วคุณแทรกขึ้นมาได้ทันทีนะครับโอเคมั้ยคุณใช้สิทธิ์คุณได้ทันทีหมายเลข1ก็ยังค้างอยู่นะครับโอเคกสิดิษฐ์ไปแล้วนะครับปัญญาครับ11ครับ11ปัญญาครับปัญญาเหมือนเดิมหรือเปล่าเอ่ยคือพอมีปัญหาผมต้องมองหลายที่นะครับปัญญาครับเนี่ยผมต้องดูแชทของคุณด้วยครับโอเคมั้ยตรงนี้นะครับโอเคปัญญาครับแล้วปัญญานี่คุณยอมตัดให้ผมตัด 25% ใช่ไหมวันสอบจริงปัญญาคือคนที่ยกมืออาจารย์อ๋อโอเคเฮียโอเคไฟโอเคทัชกรครับทัชกรคนเช็คชื่อไปแล้วคุณหายไปไหนคุณหรือจะอยู่รอฟังตรงที่ Zoom ก่อนก็ได้นะหรือ YouTube อะไรก็ได้นะคุณเช็คชื่อไปแล้วคุณไป YouTube อะไรได้เลยนะครับไม่ซีเรียสนะครับเวลาเรียนจริงนะแต่วันนี้อาจจะต้องตกลงเรื่องกล้องอะไรกันก่อนนะครับเฟอร์ที่ณภัทรครับ13ณภัทรครับครับอยู่ครับณภัทรคนไหนเอ่ยครับยกมือหน่อยครับไอ้ที่ฉากหลังดังอ่ะฉากหลังดําอ่ะครับอาจารย์อ๋อโอเคณภัทรคนนี้โอเคฟอร์ที่ลภิตครับลภิตครับลภิตคนไหนครับจะยกมือแรกยกมือในกล้องหรือว่ายกมือในอ๋อคนนี้โอ้โอเคมันไม่ยอมขึ้นชื่อครับแต่ผมก็เดาว่าคุณน่าจะคือลภิตนะเพราะเราไม่เคยเจอกันจริงๆผมจะจำหน้าคุณไม่ได้นะครับ15วีรพัฒน์ครับวีรพัฒน์ครับผมจานเห็นยังครับเอาวีรพัฒน์เห็นแล้วครับเสื้อขาวครับเรียบร้อยครับ16สุภสินครับสุภสินคนไหนเอ่ยขึ้นไหมครับเปิดมาแล้วครับโอเคครับสุภสินคุณไปแก้ชื่อด้วยนะชื่อหงเนี่ยครับให้มันตรงๆผมจะได้ง่ายๆครับไม่งั้นสมองผมต้องคงก็พ่อแม่ผมตั้งมามันชื่อเล่นผมเองครับสวัสดีครับจานสวัสดีครับครับใช้ชื่อจริงนะครับให้มันตรงง่ายๆนะครับผมก็จะอยู่ขออภัยไม่ได้ลบหลู่หรือว่าที่คุณพ่อคุณแม่คุณตั้งเหมือนกับว่าเอาให้มันชื่อตรงคุณเอาชื่อเล่นมาสมัครเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบหรือเปล่าครับโอเคมั้ย17อัครวัฒน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเนี่ยคนอื่นเขายังเขียนได้เลยชื่อนามสกุลอะไรมานะครับ18ปองพลนะครับสวัสดีครับปองพลคนไหนเอ่ยอ๋อคนนี้ครับโอเคครับเรียบร้อยเนี่ย604 underscore 18อะไรอย่างเงี้ยให้ผมเข้าใจง่ายๆโอเคไหมครับ19กิติพันธ์ครับกิติพันธ์ครับกิติพันธ์ชื่อไม่ขึ้นตรงไหนชื่อกิติพันธ์ครับไม่เห็นหรอคนไหนครับยกมือคุณยกมือขึ้นหน่อยครับอันนี้เบอร์หรือเปล่าคนนี้ที่เบอร์อ๋ออ๋อโอเคไฟน์เมทาสิทธ์ครับเมทาสิทธ์คนไหนครับเมทาสิทธ์คนไหนครับเมทาสิทธ์ยกมือหรือว่ายกมือในกล้องก็ได้ครับโบกมือก็ได้ให้ผมรับทราบโอเคไฟน์เสื้อเขียวนี้นะครับ21ชัยสิทธ์ครับชัยสิทธ์คนไหนครับคือชื่อคุ้นๆนะครับใช่ไหม
ชัยสิทธิ์เดี๋ยวคนไหนนะที่ผมมาร์กเป็น absent สุรประวินใช่ไหมผมเอากลับคืนเป็น present ให้คุณนะครับเสียเวลามากนะครับชัยสิทธิ์อยู่ไหมครับชัยสิทธิ์21ครับคนไหนครับชัยนี่นะครับอ๋อโอเคโบกมือได้ครับโอเค22ทินภัทรครับทินภัทรสีเสื้อสีน้ำเงินนี่นะครับใช่ไหมครับครับผมมาดีครับเสื้อสีน้ำเงินนี่ครับใส่แว่นนะคนนี้นะครับโอเคชื่อขึ้นแล้วเรียบร้อยครับ23ธนานัทครับธนานัทสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยครับธนานัท24พิสุทธ์ครับเห็นไหมครับพิสุทธ์โอเคเรียบร้อยครับโบกมือเรียบร้อยครับเรากลับมาว่าเรื่องกล้องเวลาสอบนะครับก็เวลาคุณเปิดกล้องนี่คุณเพื่อนเห็นคุณด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยช่วยตอบผมนิดนึงครับใช่ครับผมเห็นทุกคนเลยครับมันอย่างนั้นไม่ได้ครับคุณก็จะเห็นหน้าจอของทุกคนคุณก็จะลอกกันสบายๆเลยครับเหมือนแบบเปิดชาแนลให้คุณลอกกันเลยครับผมก็พูดกันอยู่ครับก็พวกผมเลยบอกฮะว่าแบบว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ฮะมันอาจจะได้ที่อาจารย์เห็นนะแต่ว่าทุกคนก็เห็นข้อสอบผมเหมือนกันนะผมก็เห็นของเพื่อนฮะงั้นก็เอาเฉพาะเห็นหน้าคุณก็ได้โอเคมั้ยมีกล้องใครไม่มีกล้องให้เห็นหน้าเปิดตลอดนะครับโอเคมั้ยใครไม่มีกล้องให้เห็นหน้าผมตัด 25% ของบทนั้นโอเคมั้ยครับถ้าบทนั้น10คะแนนคุณก็จะได้7.5 ไปนะครับแม้คุณจะทำเต็มทำถูกอะไรก็ช่างครับคุณเขียนคำตอบมาถูกใส่หน่วยครบทุกอย่างทศนิยมแม่นเป๊ะผมก็ตัดให้คุณเลือก 7.5 ครับเพราะคุณไม่ยอมเปิดกล้องนะครับเพราะผมต้องดูคุณนะครับเหมือนกับสอบแบบห้องจริงครับคล้ายห้องจริงให้มากที่สุดครับติดขัดบางอย่างเรื่องเทคโนโลยีครับผมก็ต้องหยวนๆไปครับซึ่งคุณครูโรสคุณครูวิมลรัตน์ก็แจ้งผมอย่างนี้นะครับว่ามันโควิดครับมันก็ต้องยอมทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณธรรมที่เรามีคนสอนมีเกณฑ์อยู่ในใจครับก็ต้องยอมให้คุณครับโอเคส่วนใครมีครับก็ไม่ตัดนะครับถ้าใครไม่มีคุณไปจัดแจงเตรียมไว้เลยนะครับผมแจ้งคุณไว้ก่อนครับตัดจริงนะครับก็ถึงหรือไม่ถึงไงคุณก็มาเขียนรายงานตัดไปแล้วนะครับคุณไม่ถึง 70% คุณก็ต้องมาทำงานอีกรอบนึงนะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าปรับปรุงคะแนนแล้วกันนะตามที่นโยบายของเรียนโอเค let's go to our story ตรงนี้ผมไม่มาแล้วนะครับคุณจะเปิดหรือไม่เปิดอะไรผมไม่ว่าแล้วครับจริงๆครูรถเขาก็บอกว่าอยากให้คุณเปิดตลอดแต่ผมไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีสมาธิในการสอนนะครับโอเคไหม we arrive at the second example right which is on page 2 types about the 2 types of magnetic on earth, right? Dipole means the way you the situation when you pick up a compass and you stay close to the magnetic pole. If the needle or the arrow of the needle points downwards on Earth, it means that location is the south pole on magnetic deep south pole. Okay, if you stay in the geographical south pole and the arrow of your needle in the compass points outward, okay, out of the ground, it means that location is the magnetic not dipole. Okay, geomagnetic poles are different. We have to use the model of biomagnet, right? That's what we have discussed. And then we arrive at the magnetic flux example, right? In ข้อสอบจะเหมือนอย่างเงี้ยเลยครับเป๊ะเลยนะครับโอเคไหมแล้วก็ตัวเลขก็จะเปลี่ยนนะครับโอเคไหมสำหรับคนที่ขอบอกว่ามีคะแนนพิเศษมันไม่ไหวครับเพราะคุณบอกให้ผมยึดการกรอกคะแนนตามคอร์สซิลิบัส
คุณมาขอคะแนนพิเศษมันไม่ตรงตามซิลิบัสหรอครับก่อนหน้านี้คุณพยายามเน้นย้ำให้ผมยึดตามคอร์สซิลิบัสแต่คุณมาขอเองเนี้ยมันก็นอกเหนือคอร์สซิลิบัสแล้วคนกรอกก็มีปัญหานะครับโอเคไหมคนกรอกคะแนนให้คุณเขาก็จะมีปัญหาด้วยการจะพ้นจ้าครับเราครับเชิญครับเราแทรกได้ทันทีครับมีกี่ข้ออะไรยังไงนะครับอู้เดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมแจ้งคุณเมื่อผมทำเสร็จน่าจะเสาร์อาทิตย์เนี้ยได้ไหมครับงั้นเป็นอาจารย์แจ้งลงในไลน์กลุ่มก็ได้ครับโอ้ได้ครับแน่นอนครับเดี๋ยวผมบอกเลยว่ามีบทที่หนึ่งมีกี่ข้อรายละเอียดเดี๋ยวว่ากันอีกทีรายละเอียดก็ต้องมีหน่วยโอเคไหมครับใครไม่วาดรูปตามอาจารย์ครับมีคำถามครับเชิญครับมันจะเป็นคำนวณหมดเลยใช่ไหมครับคำนวณหมดเลยครับเพราะว่าการสอบแบบนี้มันไม่เหมาะสำหรับ choice ครับโอเคไหม choice คุณจะลอกกันได้ง่ายมากแล้วก็เรื่องกล้องนะครับอะไรนะครับเรื่องกล้องนะครับพวกผมยังไม่แน่ใจครับว่าต้องทำยังไงต่อเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเห็นหน้าอาจารย์ก็ไม่เอาอาจารย์จะเห็นมือเห็นรูปพวกเราก็ลอกกันไม่เอาผมอธิบายไปแล้วไงครับบอกว่ามือไม่เอาแล้วยกเลิกแล้วครับขอโทษครับโอเคครับขอโทษครับผมอาจจะไม่ได้ยินครับขอโทษครับคุณจะหลุดอาจจะหลุดไปมือยกเลิกแล้วเพราะว่ามันเป็นชาแนลเปิดได้คุณลอกกันได้สบายๆอยู่หน้าห้องก็คือทีนี้ก็คือเห็นหน้าถูกไหมครับเห็นหน้าอย่างเดียวครับไม่เห็นหน้าตัด 25% ครับโอเคไหมครับไม่ใส่หน่วยตัดจุดละ 0.5 คะแนนนะครับโอเคไหมครับไม่รู้ว่ามีกี่ข้อถ้ามี6ข้อคุณไม่ใส่หน่วยทุกข้อคุณก็เสียไปละ3คะแนนโอเคไหมครับหน่วยตรงคำตอบนะครับไม่ใช่ว่าทุกบรรทัดคุณต้องใส่หน่วยผมไม่เอาอะไรขนาดนั้นตรงตอบอ่ะคุณต้องใส่หน่วยเพราะคุณเรียนวิชาฟิสิกส์คุณต้องทราบว่าอันเนี้ยคือปริมาณอะไรนะครับการที่จะทราบว่าปริมาณอะไรอ่ะคุณต้องรู้ว่ามันคือหน่วยอะไรด้วยใช่ไหมครับขออภัยด้วยการแต่ผมเพิ่งเห็นนะครับอนุญาตให้เข้านะครับมันไม่สะดวกเลยเนาะวิธีนี้แต่คุณครูคุณครับเขาให้ฟิกมีติ้งไอดีนะครับพอฟิกมีติ้งไอดีผมต้องมากดยอมให้ทุกคนแต่ละคนเข้านะครับในขณะที่วิธีเดิมของผมอ่ะคุณเข้ามาปุ๊บคุณมีพาสเวิร์ดอะไรเรียบร้อยครับก็ทำตามนโยบายของโรงเรียนคุณทุกอย่างนะครับโอเคไหมโอเค are we alive at this example right in we have already calculated the magnetic flux density the amount to be for example in this example okayIf I ask you to compute or to determine the magnetic ครับเชิญครับเนี่ยผมเปิดนะผมเปิดนี่อาจารย์การณพลครับครับเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับได้ครับผ่านครับขอบคุณมากครับfor example if we have this one as the midterm exam okay คุณจะเห็นว่ามันผมบอกคุณไปเลยนะเห็นไหมว่ามันจะออกอะไรโอเคไหมครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับเพราะคุณบอกผมว่าคุณเครียดผมโอ้โหติดตามโซเชียลเนี่ยโอ้โหนักเรียนบอกเครียดมากมายผมออกให้ง่ายสุดแล้วเนี่ยครับผมตรงไปตรงมาลูกทุ่งโอเคไหมครับบอกว่าสอนยังไงผมออกอย่างนั้นโอเคไหมครับอย่างข้อนี้คุณแสดงวิธีทำมาใครไม่ใส่เทสลาจะมีปีกกาหรือไม่มีปีกกาวงเล็บสี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมมีเพราะว่าต้องการแยกแยะให้เห็นชัดเจนว่านี่คือหน่วยนะครับเพราะว่าเน้นที่สุดครับสำหรับวิชาฟิสิกส์ก็คือต้องมีหน่วยนะครับเพราะผมมีหน่วยปุ๊บคุณจะได้รู้ว่านี่มันคือปริมาณอะไรนะครับใครใส่หน่วยมาผิดถือเปรียบเสมือนว่าคุณไม่รู้จักหน่วยเหมือนมีคะแนนเท่ากับคนที่ไม่ได้ใส่หน่วยนะครับจะตัด 0.5 นะครับถ้าคุณไม่ใส่หน่วยนะครับอย่างข้อเนี้ยคุณตักทำมาเลยเต็มปุ๊บจุดหนึ่งครับคำตอบของแต่ละข้อนะครับผมจะตัด 0.5 นะครับจากคะแนนรวมนะครับโอเคไหมผมจะมาร์กไว้ว่าคุณไม่ได้ใส่หน่วยกี่ที่นะครับโอเคไหมอันนี้จะแนวเดียวกับปริญญาตรีนะครับไม่มีช้อยส์นะครับคือแสดงวิธีทำมาครับเพราะว่าจะวัดโปรเซสความเข้าใจของคุณโดยรวมนะครับคือช้อยส์อ่ะมันเน้นสปีดผมเข้าใจอยู่ผมก็เคยเรียนม.ปลายนะครับมันเน้นความเร็วในการทำนะครับก็ดีในส่วนหนึ่งเพียงเดียวว่ามันจะไม่ได้วัดความคิดโดยทั้งหมดทั้งกระบวนการของคุณนะครับอันนี้เราก็ผมก็จะใช้การวัดแบบปริญญาตรีนะครับซึ่งจำนวนข้อจะไม่เยอะเท่ากับแบบ choice โอเคไหม choice คุณอาจจะมี20 30แล้วคุณจะบ่นว่าอาจารย์ครับผมทำไม่ทันแต่เนี่ยจะมีประมาณ 5-6 ข้อแค่นั้นโอเคไหมครับ
จะไม่เยอะนะครับแต่ว่าคุณต้องแสดงวิธีรายละเอียดวิธีทำรายละเอียดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับฟิสิกส์ต้องวาดรูปนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเคยบอกไว้หรือยังว่าถ้าไม่วาดรูปผมจะตัดไปกี่คะแนนนะเดี๋ยวมีคนนี้เคยถามนะครับขอยึดตัวเลขเดียวกันครับจำไม่ได้นะครับว่าจะเป็น 10% หรือ 20% ของข้อนั้นนะครับถ้าคุณไม่วาดรูปมาวาดรูปไม่ใช่ว่าวาดรูปนกรูปอะไรนะครับคุณต้องลงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ นะครับโอเคไหมโอเค let's talk about our story เนี่ยพอไปถึงจุดนึงผมจะเล่าให้คุณเลยผมว่าข้อสอบจะประมาณนี้นะครับมีส่วนที่จะต้องระวังตัดคะแนนตรงไหนนะครับเหมือนกันนะครับวิชาปริญญาตรีวงจรนะครับต้องวาดรูปวงจรนะครับเช่นเดียวกันนะครับวิชาฟิสิกส์เนี่ยมีแรงกระทำอะไรคุณต้องวาดรูปนะครับเวลา at this example right in YouTube I have to bring you to the same page which is 66นะครับวันนี้ก็จะเดือดร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าแจ้งคุณหลายอย่างนะครับ this one right okay we have a circular loop okay it's a copper wire okay which is prepared in a circle form okay circular loop and with this circle shape we assume that the radius of the circle is 0.25 meter and it's placed in the xy plane okay you imagine that we have a three dimensional Cartesian system there is x y z axis and xy plane is the plane that includes the x and y axis then there is a uniform magnetic field which is 0.36 tesla that points in the positive z direction so it's point upwards I'm going to draw it on the whiteboard later in calculate the magnetic flux through the loop and suppose that the loop is rotated clockwise around the x axis and so the normal direction now points at 45 degree with respect to the positive z axis okay and we calculate the flux through the loop okay so there are two situations the first situation is that the copper wire which has the shape of a circle left on the plane of xy okay xy plane that's the first situation in the second situation we assume that someone has rotate or change the angle of the circular loop to have 45 degree with respect to the z axis okay that's the second situation now we arrive at the third question in this example what is the change of the flux due to the rotated 45 degree angles to the circular loop. Okay, let's move to the whiteboard, right? In order to solve this one for you. The sound, right? Sound, this one.
to Throat Virus. Okay, Throat Virus. Okay, and this. แจ้งคุณไปแล้วนะครับว่า iPad ผมจะมาวันที่23นะครับก็น่าจะลดขั้นตอนในการเปลี่ยนอันนี้ให้คุณพอสมควรอยู่นะครับโอเคโอเค all right We bring this one to you. Okay, all right. On the YouTube channel. As the example said, as this problem said, we have the circular loop of the copper wire, right? In it just lies on the XY plane, and there are two situations. The first situation is that the circular loop just stay horizontally, okay, parallel to the XY plane on the XY plane, and after that it's rotated, okay, in the second scenario, second situation, by 45 degrees with respect to the z-axis, okay. Okay, in 3D view, คุณเวลาคุณทำข้อสอบนะพยายามอธิบายนะครับคนไหนไม่วาดรูปไม่อธิบายนะครับก็จะถ้าเหลือบากว่าแรงไม่มีรูปที่สอดคล้องกับโจทย์จริงๆครับผมก็จะตัดคะแนนนะครับไม่ใช่วาดแบบมั่วๆนะครับคุณต้องลงตัวแปรอะไรด้วยครับโอเค in 3D view we have this one right this is the z axis and here is the y axisAnd here is the x axis, right? This is the 3D view of this example. And assume that you have the circle or the circular loop, which is made by any kind of metal. I think it's copper wire or something like that. Okay. And it just stay like this in the first situation. This one.This is the XY plane, right? The XY plane. And if you look at, this is the XY plane. I hope that everything is fine. All right. This is the XY plane. And, กล้องครบไหมครับ มันหลุดขอบไหมครับถ้าหลุดขอบอะไรบอกได้นะครับโอเค sorry for that I hope that this version would be better here is the xy plane and you are if you look at this one okay along the xy plane in this side the loop is somehow like this okay it stay on the xy plane that's the first scenario and here is the z-axis, right? The z-axis. And in the second situation, something like this, in you have here, again, the xy plane. And now the circular loop has moved to this angle, okay, which is 45 degree, and this one is again the z-axis. Okay, and then they ask us in the first question, they ask us to calculate the magnetic flux, right? Magnetic flux of phi in the first situation,
I would say this is the case when angle phi is 0 degree, and here is magnetic flux in the second situation when the angle phi is 45 degree. Phi is 45 degree. Okay, you can draw it like this, or even you can also draw it like this when the loop is in this at this angle. Okay, but the important thing is that the angle here should be 45 degree. Okay, you can also leave it like that. It's still in the same. It's still located with 45 degrees with respect to the set axis as well. Okay, in the okay, that's the amount we have to calculate in the second scenario. This is the amount we have to calculate in the first scenario. That's the second, the amount we have to calculate in the second scenario, first and second. And in the first, the third question, the last question, they asked us about the chain, right? The flux chain, so it should be delta capital phi, okay? And it's phi final, okay? In the second situation, minus, okay, subtracted by the magnetic flux in the first situation initial. Okay, that's what we have to do. Okay, then, and as you know, from the fundamental or the formula that we have seen before, we got the formula phi ba psi theta, right? Which is in equation 16. Okay, it's in equation 16. Phi b is the ba cos theta. What we have before is phi b is ba cos not theta. Sorry, phi. Okay, theta is QVB psi theta, right? It's magnetic force in the former topic. Okay, we have to apply this this formula in what they have provided in this this scenario is that the magnetic flux, the magnetic field, which is also uniform, just points in the positive set direction. So they say that magnetic field are traveling in this direction. Okay, this is B, vector B with the magnitude of 0.36, 0.36 Tesla. And what else? The radius of this circular loop is 0.25. Okay, 0.25. So the radius is R is 0.25 unit of meter, okay, in the SI system. Okay, meter. And what else? What else? There is nothing more. Okay. In the first situation, we can see that the angle is made here, right? The magnetic field is is going in this way, right? Is pointing upward, and phi is the angle between the normal, which is normal vector of that plane, okay? This, so right now our plane is equivalent to the circular loop, okay, of the cover Y. And the normal direction of the circular loop is also in this direction. So the angle between the magnetic field direction and the normal vector, both directions are pointing in the same way, right? So the angle or the difference
the angle between those two vectors is going to be zero, right? So we have the first scenario here, phi equals zero degree or radian, as you like. So the next thing, okay, we have, we are able already to substitute the value of the magnetic flux density magnitude, which is 0.36. But the next thing is the area here, okay? Of course, we are considering the simple geometric shape, okay, which is circle, and the area of this geometric shape, the circle is a of this one is pi r square, right? So that's the basic area formula you need to know from the primary school, okay? A is pi r square, that's the area of any circle, okay? And r is already there, 0.25, so we are going to substitute everything here. B is 0.36, right, Tesla. And A is the area, which is a pi, and then r is 0.25 and square, and then cosine of zero, right? Cosine of 0 degree, and then you get the answer after you put everything into the calculator. So it turns out that 1/8, right? 0.36. It's 0.07 approximately, actually. Okay. ผมไม่เขียนยาวเยอะนะครับ 0.07, and the unit is of course Weber, is not Tesla anymore. Okay, that's the first amount of magnetic flux. Next week we'll calculate the magnetic flux for the second situation with the angle of the loop is somehow it is, okay? It's the plane of the loop is 45 degrees with respect to the xy plane or the z axis. It means also that the normal vector of the plane, okay, has the 45 degree as well to the xy plane or the z axis. Okay, this one is also 45 degree. So now we will calculate the magnetic flux when the angle phi is 45 degree, right? So it's actually, again, B, A, cosine phi, right? Now let's get into the detail of each quantity. Oh, sorry for that. I have chosen the right microphone. B is 0.36 Tesla again, and pi is the same, right? It's pi times 0.25 square, right? And the next factor is cosine. Now, the angle has been changed from 0 degree to 45 degree. So we get this one. Okay, you put it into the calculator, you would get something about 0.04. Weber จริงๆมีเลขมากกว่านี้นะผมเขียนเท่านี้แล้วกันนะสั้นๆนะครับ and after that we arrive at the last question, which is the difference of the flux, and you can see that at this location we get 0.07 Weber, okay, and after that when we rotate the circular loop a little bit by 45 degrees, what we get from the same magnetic field density is only 0.04 Weber, okay, because our receiving area has
decrease it. Okay, this is the best possible area we can get. We can collect the magnetic field lines, but when we rotate it, we have less area. Okay, to collect the magnetic field lines. That's the reason why we get only 0.04 Weber. Okay, that's the magnetic flux. And then they ask us to compute the flux difference, which is, of course, it's going to be smaller, right? Smaller quantity here. And we leave everything, okay, into this one, which is 0.04 minus 0.07. So it's approximately minus 0.03 Weber, okay? And here is the idea of the generator, okay? We will talk about that later, okay? You can find is that we get a decreasing amount of magnetic flux, okay, by 0.03, okay? The negative size means the flux, magnetic flux has be reduced, okay, has reduced. So let's move to the next story in our lecture notes. Let's get back to the this one, right? I have to talk about lecture notes. Okay, that for the people in Zoom, I have to. ผมอาจจะไม่ได้ดูเวลานะครับถ้าเลยเวลาอะไรคุณแจ้งผมทันทีเลยครับเหลือ15นาทีนะครับโอเค now let's go to the next topic in this chapter for people in YouTube. Okay, we arrive at this topic, which is the magnetic field from a current carrying conductor. Okay, I will not go to the content page of this slide anymore. Okay, we will go ahead directly, straightforwardly. Okay, and let's consider this figure. I have just given only two examples to you. Okay, but the formula of phi equal b a cosine phi small phi. Okay, can be applied to several examples. But in order to, because we have a limited amount of time, so we go directly to the next topic, which is this one. Okay, if you have a conductor and that conductor is long, okay, it's quite a straight line and long enough. I'll copy and microphone need to have this one. เป็นไม้นี้นะครับโอเค if you have a long straight wire conductor again and you let the current okay flow from this side okay to another side and what you can get from this effect is the result caused by Ampere law okay which needs your right hand okay in order to find the direction of the induced magnetic field. Okay. The basic phenomenon from this effect is that when your current goes through the conductor in this direction, okay, and you just use your right hand, okay, at the end of this figure. Okay, at the end of this figure, you can see that you just use your right hand and your thumb direction will represent will follow or correspond to the current
moving direction in or the chart moving direction actually. Your remaining four fingers will represent the induced magnetic field, okay, which is the variable B, okay, with the arrow on top. And okay, everywhere here you get the rotating magnetic field around the current, okay. And let's talk about the two basic notations in magnetic field story. Well, if you cut down this cubic at this area, okay, you get sectional cross-sectional area here, okay, in this one. And what you can observe from this figure is that they use the dots, okay, a large number of dots, several dots here. And what is the meaning of dot? Dots mean you, what you can observe from this plane is the head of the arrow, okay, of the magnetic fields. That's why they use the dots, okay, to represent the head, okay. If you look at the front of the arrow, you will see the dots, okay. But what about the meaning of the cross size on this plane, okay? If you cut down this cubic along this one, okay, you get what you can see is the tail of the arrow, okay. So they just use this, the X size, okay, to represent the tail of that arrow, okay. That's why we have the picture, a lot of cross size here, okay, which represent the tails of the arrow. Okay, let's move to the next one. As we know before, okay, we have a compass, right? And if here we have several compasses, and if we don't have the current flowing in that long straight copper wire, there will be no induced magnetic field at all, okay? So the remaining magnetic field that the compass could observe is only the magnetic field from the Earth, right? North Pole and South Pole that we have seen in the previous topic. So all the arrows or the needles in that compass will point in direction of the magnetic South Pole, okay? In because the magnetic field I start from the North Pole to the South Pole, so it will point to the magnetic South Pole, which right now stay on the geographic North Pole on Earth, right? But in the second situation, if we let the chart move in to this copper wire, okay, there is a current, and again what you can observe is that there will be the induced magnetic field, right? From the right-hand rule, you just apply the right-hand rule to this effect. Use the thumb finger to represent the direction of the chart flow or the current flow. And your remaining four fingers will represent the magnetic field, right? And when you have arranged several compasses along the circle path here around the copper wire, you will see that there will be the arrows of the needle in the compass will point corresponding to the magnetic field that happens, that is induced from the current movement in this copper wire, okay? Because the magnetic field here, the artificial magnetic field caused by current flowing is much stronger than the magnetic field from the Earth, okay? So our compass will deliver directions according to the strongest magnetic field, which is the magnetic field caused by this current movement.
Okay, now let's move to the next one, which is the law of Biot-Savart. Okay. Okay, you could determine direction of the induced magnetic field already, right? From the right hand rule, you just your right hand, and your remaining four finger represent the induced magnetic field. Let's talk about the magnitude. Okay, the first feature in physics is direction, right? And that's what we could solve by using our right hand rule. The next feature, the second identity of any quantity in physics is the magnitude, right? So these two persons, Biot and Savart, are the scientists or physicists who observe the magnitude of induced magnetic field, okay, from the current movement. Okay, they have found that the induced magnetic field magnitude is equal to mu zero. Okay, mu zero is only a constant, it's not a variable. Okay, it's fixed, it's a fixed value. Okay, and I is the current that flows in that long straight copper wire. Okay, yeah, I is the amount of current movement in that straight copper wire. After that, there is another one at another component in the denominator. It is called 2 pi, right? 2 pi is also a constant, and r is the position you want to observe the magnetic field. Okay, for example, of course, if you are far away from the conductor, from the copper wire, you will get weaker magnetic field. Okay, but if you stay very close to the magnetic field, okay, the distance or the r, which is the radius of that circle, you will get stronger magnetic field, and that's the inverse proportionality. Okay, Leeward's proportionality here. Okay, Biot-Savart have observed that the magnetic field magnetic flux density depends directly on the current and inversely depends on the distance you want to observe. That's the meaning. Okay, let's talk about the exact value of the mu zero, which is a constant. Mu zero is 4 pi times 10 raised to the negative 7. Okay, and of course, I is the current which should be in ampere according to the SI unit system. And r is the distance, okay, the shorted distance you want to observe the induced magnetic field. Okay, another figure is the following. You have the radius. Okay, this figure described all the variables in the previous formula, which is proposed by Biot and Savart. Okay, it's called Biot-Savart relation or Biot-Savart law. Okay. Radius is the distance you stay, okay? If you stand up here and you want to observe the effect of induced magnetic field, okay? If you stay closer, you get stronger induced magnetic field. If you are far from the straight copper wire, you get weaker magnetic field. So we arrive at this example, the first example, long straight direct current power, okay? We will have a first glance on the Biot-Savart law. Okay, long straight direct current power line carries a current of 100 ampere. Oh, it's a transmission cable line in the electricity system in reality. Okay, because you are talking about 100 ampere. Okay, it's not very, it's not small at all. A swarm of bees, okay, builds a hive next to it, and it is hypothesized that the bee used the Earth's magnetic field. Okay, scientists have observed that the bee used magnetic field in order to arrange their house, okay, or their hive. When alerting their honeycombs, at what distance from the power line is the magnitude of the magnetic field from the current in that power line will be equal to
the magnitude of the Earth's magnetic field, which is around five times 10 raised to the negative 5 tesla, or let's say simply speaking, we would say it's 50 micro tesla. Okay, so now let's switch to the whiteboard, okay, in order to solve this problem to you. In I need to bring you to the whiteboard, right? To change the microphone as well, right? Okay, that's our story. We arrive at the topic of induced magnetic field caused by long straight copper wire. Okay, when there is a current flowing through a long straight copper wire, and we are observing the induced magnetic field, and all of this effect of these phenomenons are useful when we take a look at the device that human has created, for example, generator or motor. But these will serve as the basic idea for those human-made devices. Okay. The bee writes, try to observe the magnetic field from the long straight copper wire, okay, and what is the distance that the bee should leave their honeycomb so that they will get the same amount of magnetic field that is given by the natural earth magnetic field. So let's say this one is the long straight copper wire. Oh no, it should be horizontal because the power line lie on the tower horizontally. So this is the cable, and let's say this is the hive, the beehive. Okay, and they want to construct their honeycombs, okay, inside the hive like this. Okay, with respect to the direction of magnetic field from any source, okay, but in that environment. Let's say if the current flowing flows in this way, and of course we use our right hand, right, to represent the current, that's the variable I, and of course there will be magnetic field according to the right hand, okay. Your remaining four fingers will represent the induced magnetic field. So the magnetic field will be somehow like this. Okay, that's the direction of the induced magnetic field. Okay, with this direction. Okay, and they say that how far should the bee leave their hive so that they will get the same amount of magnetic field as the Earth magnetic field. Okay, let's take a look at the Biot-Savart formula. B is mu zero I divided by 2 pi r, right? R is the distance here. Let's say we use the center of the height to represent the distance of the hive from the cable line, center of the cable line. So the variable we would like to know is R, right? So we have to manipulate this one. We move
are to be on the left hand side, we move B to the right hand side. It's going to replace their position to each other. So R will be mu zero times I divided by 2 pi B, right? Right here. And let's go into detail. Oh, the time is over. I'm sorry for that. 10:10, right? We have finished at 10:10. Sorry for that. ก็ต้องจบไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อคราวหน้านะครับเลยไป10นาทีขออภัยด้วยครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพบกัน see you on next Wednesday, right? See you on Wednesday. บ๊ายบายครับสวัสดีครับ ครับอาจารย์ครับเชิญครับว่าเลยครับอาจารย์ครับครับเรื่องสอบไฟนอลเด็กๆครับมีเทอมกลางภาคครับมีเทอมครับครับครับจะลงวันที่30คือผมก็ยังอยากให้อาจารย์ใช้30นะครับเอา30ก็ต้องทำให้มันตามที่เราโรงเรียนแจ้งไว้ครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าผมแจ้งผู้ปกครองไปหมดเอาครูรถบอกว่ามันจะต้องอะไรนะทำให้ก่อนเสร็จก่อนเพื่อว่าเพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะผมลงไปแล้วว่าคือวันที่หนึ่งจะต้องส่งคะแนนใช่ไหมครับครับครับเนี่ยจะพยายามมีอะไรเดี๋ยวผมจะลงให้ตลอดเพื่อให้อาจารย์ได้เพราะว่าผมก็ไม่อยากจะไปรบกวนโทรอะไรบ่อยๆโอ้เชิญครับไม่มีปัญหาติดต่อครับครับครับแต่คือถ้าอาจารย์ถ้าว่าตอนถ้าอาจารย์ลง30เนี่ยตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันแจ้งเด็กไปหมดแล้วว่าเป็น30ครับคืออย่างไรก็ตามมันก็คงต้องยึดไปที่30แต่เรื่องของการจัดการอาจารย์ก็อาจจะต้องหาวิธีการจัดการให้มันจบภายในวันที่30ครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือทางผมก็ยึดตามสิ่งที่อาจารย์แจ้งมาคือผมก็จะไม่ไปถามว่าทันมั้ยไม่เพราะผมคิดว่าถ้าอาจารย์ลงผมคิดว่าอาจารย์น่าจะอ่านข้อมูลมาหมดแล้วแล้วก็คิดว่าอาจารย์ก็คงจะทันเพราะไม่งั้นอาจารย์คงไม่ลง30